ก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมจามานวิโรจน์นะครับอีกคลิปนึงแล้วนะฮะก็คลิปนี้จะเป็นคลิปการสอนเข่าเสื่อมเข่าล็อกเข่าติดนะครับใครก็ตามนะครับที่เป็นเข่าเสื่อมเข่าล็อกเข่าบวมเข่าติดนะครับท่านผู้ชมเข้ามาเจอคลิปนี้ถือว่าโชคดีโชคดีจริงๆนะฮะอันดับแรกก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นเข่าเสื่อมก่อนนะครับซึ่งเป็นอยู่ประมาณปี2ปีท่านผู้ชมทรมานมากๆทรมานจริงๆนะครับมันเกิดจากที่ผมไม่รู้ตัวครับแล้วผมก็เป็นมาเรื่อยๆโดยที่ผมนั้นไม่เข้าใจมันหรอกว่ามันเป็นได้ยังไงนะครับอยู่ๆก็เป็นนะครับมันเริ่มจากเข่าซ้ายก่อนนะครับมันจะมีอาการปวดเข้าไปในเข่าเข่าผมจะมีเสียงดังก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กแล้วจะมีเสียวที่เข่าปวดที่เข่าร้อนที่เข่านะครับส่งผลให้เห็นมากๆคือตอนเดินครับเดินแล้วปวดครับปวดจืดๆนะฮะต่อมาครับมันจะส่งผลมากๆตอนที่ผมนั่งห้องน้ำหรือว่านั่งเก้าอี้ก็ได้แต่ส่วนมากนั่งห้องน้ำอ่ะจะหนักพอนั่งห้องน้ำเสร็จปุ๊บเนี่ยเราลุกขึ้นมาไอ้เข่าข้างที่เป็นเนี่ยมันจะปวดครับแล้วมันก็จะล็อกติดกันครับเอาออกไม่ได้ครับมันจะปวดมากค่อยๆต้องค่อยๆง้างอ่ะมันถึงจะหายปวดนะแล้วถึงจะไปต่อได้พอนานเข้าผมก็ไม่ได้รักษามันนะครับอย่างถูกต้องคือรักษาไปเรื่อยเปื่อยไม่ได้รักษาอย่างถูกต้องนะครับมันก็ลามมาขาขวาครับคราวนี้เป็น2ข้างเลยครับเข่าผมก็บวมครับแล้วก็เดินโก่งๆเสียบุคลิกโคตรนะครับผมก็ไม่รู้มันบวมเพราะอะไรนะครับตอนนั้นนะครับคราวนี้มันก็หนักขึ้นแล้วครับมันเป็น2ข้างคราวนี้จะทำงานอะไรก็ตามมันจะเป็นอุปสรรคกับเราเลยนะครับทรมานโคตรๆนะครับมันบวมขึ้นเรื่อยๆนะครับคราวนี้ไอ้ที่มันบวมแล้วมันปวดขึ้นมาได้เนี่ยผมก็ไปศึกษามามันเกิดจากผมพูดภาษาบ้านๆนะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจง่ายๆนะครับคือที่เข่าเราเนี่ยนะครับระหว่างเข่าเราทั้ง2อันนี้นะครับมันจะบดขยี้ตลอดเวลามันจะมีเยื่อหุ้มเข่าอยู่ครับเป็นกระดูกอ่อนๆเหมือนกระดูกหมูที่เราไปต้มกินนะครับเยื่อหุ้มเข่าบางๆนะครับไอ้เยื่อหุ้มเข่านี่แหละครับเขาเรียกกระดูกอ่อนเลยมั้งนะผมพูดภาษาชาวบ้านนะท่านผู้ชมไม่ต้องไปซีเรียสนะครับไอ้กระดูกบางๆที่ผมบอกเนี่ยแหละที่มันคุมเข่าเราไว้นะครับมันจะแตกสลายได้ครับเกิดจากการบดขยี้ของเข่ามันนานครับเพราะมันแตกขึ้นมาสลายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันจะสร้างน้ำตัวหนึ่งขึ้นมาครับเพื่อรักษามันเองนะครับไอ้น้ำตัวนั้นมันก็จะเลยอยู่ในเข่ามันก็ทำให้เข่านั้นบวมครับบวมอลึงฉึงเลยครับนั่นแหละเป็นที่มาของเข่าบวมนะครับเราก็เลยต้องไปเจาะน้ำตัวนี้ออกเรื่อยๆใช่ไหมมาวันนี้ครับผมจะสอนวิธีทำให้เข่าของท่านหายบวมหายล็อกหายเจ็บนะครับซึ่งเป็นวิธีที่แบบโหไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วนะครับหายแน่นอนหายจริงๆนะครับเอาละผมไม่อยากจะพูดให้เสียเวลาละผมจะทำให้ท่านผู้ชมดูเลยนะครับว่าเฮ้ยมันหายได้จริงๆเหรอไอ้วิธีนี้นะครับมันหายได้จริงๆครับผมเชื่อผมนะครับว่าผมมันหายมาแล้วจนปัจจุบันเนี่ยผมก็แทบจะไม่เป็นไรแล้วนอกจากผมกลับไปทำอะไรที่มันรุนแรงเช่นการเล่นกีฬากระแทกกระโดดตึ้งตึ้งตึ้งอะไรเงี้ยมันทำให้เป็นนะฮะท้ายรายการผมจะบอกให้นะว่ามันเกิดจากอะไรเนาะเฮ้ยผมพูดไปยังวะยังนี่หว่าเฮ้ยผมบอกเลยดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาจะต่อเนื่องนะครับการที่มันเป็นเนี่ยนะฮะสาเหตุหลักเลยนะท่านผู้ชมจะได้ระมัดระวังนะครับสาเหตุหลักของมันก็คือการที่เราใช้เข่ามากเกินไปครับใช้เข่ามากเกินไปจากอะไรจากที่มันเกินกว่ามนุษย์จะทำครับเช่นคุณกระโดดกระแทกมากเกินไปนะครับจากอะไรอ่ะจากกีฬาที่คุณเล่นหรือจากกิจวัตรประจำวันของคุณเช่นบาสเกตบอลวอลเลย์บอลตะกร้อนะครับอะไรพวกนี้ที่กระโดดแล้วก็แทกปึกปึกปึกหรือแม้กระทั่งเป็นการวิ่งมาราธอนไกลๆก็ตามที่วิ่งกระแทกตึ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 กไปเรื่อยนะครับมันจะทำให้เข่ากระแทกกันครับบดขยี้ไอ้กระดูกอ่อนที่ผมพูดเมื่อกี้มันจะค่อยๆแตกอย่างไวเลยนะครับเพราะกีฬาพวกนี้ท่านผู้ชมไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ท่านผู้ชมลองเชื่อตัวเองแล้วลองพิสูจน์ตัวเองดูนะไอ้กีฬาที่ผมพูดมาทั้งหมดนี้นะนักกีฬาเล่นไปซ้ำๆนะประมาณ 10-20 ปีอ่ะพออายุเข้า30นะกลางๆมันจะเริ่มแล้วครับปวดเข่าอย่างรุนแรงทรมานมากไม่เชื่อเราไปถามนักกีฬาหลายๆท่านได้นะมันก็เป็นจริงๆนะครับเพราะเราไม่ได้ดูแลมันนะครับต่อมาบุคคลธรรมดาล่ะทำไมถึงเป็นได้บุคคลธรรมดาที่เป็นได้เนี่ยจะต้องมีการสะสมของการเจ็บปวดก่อนนะครับการสะสมพฤติกรรมที่แบบแย่ๆก่อนเช่นนะครับยืนนานๆครับให้เข่ารับน้ำหนักนานๆในแนวดิ่งนานๆนะครับน้ำหนักตัวเยอะมันก็จะบดขยี้ไปเองครับยืนนานทำให้เข่านั้นแย่นะครับ2ครับการขึ้นกระไดบ่อยๆอันนี้สังเกตง่ายเวลาขึ้นกระไดเนี่ยเราจะก้าวขาขึ้นไปขึ้นนะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยใช่ไหมแต่ในการก้าวขาแต่ละครั้งมันจะเป็นการบดขยี้เข่าที่มากกว่าปกติผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้เป็นเก้าอี้นะอันนี้เหมือนกระไดนะผมเอาตีนเอ้ยโทษนะครับเท้าผมเอาเท้าเหยียบกระไดใช่ไหมตั้งหวาดเหยียบเนี่ยไม่เป็นไรแต่ตอนที่ผมจะก้าวขึ้นไปเนี่ยท่านผู้ชมสังเกตนะพอผมก้าวขึ้นไปปุ๊บน้ำหนักทั้งหมดจะลงที่เข่าข้างเดียวนะเนี่ยผมก้าวขึ้นปุ๊บน้ำหนักลงเข่าข้างเดียวเห็นไหมปึ๊ดแล้วก็ก้าวต่อไปเพราะฉะนั้นจังหวะที่ก้าวขึ้นกระไดเนี่ยน้ำหนัก
ั้งหมดของเราบทขยี้เข่าข้างเดียวครับเพราะฉะนั้นการขึ้นกระไดบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระไดสัก 5-6 ชั้นก็ตามนะครับแล้วเราขึ้นทุกวันนะครับมันจะทำให้บทขยี้เข่าทำให้เข่าเรานั้นเสื่อมอย่างไวเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าตามชนบทที่มีบ้านและมีกระไดขึ้นสูงๆจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่นะแม่เฒ่าแม่แก่ทั้งหลายจะมีอาการเข่ามาก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าการขึ้นกระไดอย่างนี้ทุกวันนะครับเข่ามันก็เลยสลายไอ้เยื่อบุตรงนั้นจะแตกสลายได้ง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีหลบเลี่ยงก็คือการขึ้นกระไดต้องเอามือจับราวกระไดแล้วช่วยดันขึ้นไปถ้าไม่มีราวกระไดก็ผนังนะครับหรือไม่ก็คานขึ้นไปเชื่อผมมันช่วยได้ครับมันช่วยได้แน่นอนเพราะฉะนั้นการขึ้นกระไดเนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆเลยที่ทำให้เข่าเสื่อมเข่าทรุดอย่างไวนะครับไวมากยืนนานอ่ะนะทำอาชีพอะไรก็ตามที่ยืนนานๆนะโอ้โหไปไวนะครับไปไวจริงๆโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับเอาละมาถึงวิธีรักษาแล้วนะวิธีรักษาครับท่านผู้ชมง่ายๆเลยดูเหมือนโคตรง่ายแต่ว่ามันรักษาได้จริงๆนะครับอย่างแรกครับให้ท่านผู้ชมตีเข่าครับตีรอบๆตีอย่างเงี้ยครับตีไปจะตีหรือจะทุบก็ได้ตีรอบๆไปนะครับนานเท่าไหร่นานเท่าไหร่ก็ได้ท่านผู้ชมรู้สึกดีครับผมก็ตีไปเรื่อยของผมนะทั้งวันนะครับเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนก็ตีไปเรื่อยทุบไปเรื่อยนะครับตีแรงแค่ไหนอย่าตีให้เจ็บอย่าทุบให้เจ็บอย่าตีให้เจ็บอย่าทุบให้เจ็บให้เรารู้สึกดีให้เรารู้สึกผ่อนคลายครับใช่ไหมเราจะไปทุบจนปึ้ง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 ให้มันเจ็บไม่ใช่ครับทุบให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับท่าที่หนึ่งท่าที่สองให้เราเตะเข่าครับเนี่ยนั่งเตะก็ได้ครับสะบัดเตะออกไปครับเตะให้ได้สัก30ครั้งนะครับให้ได้สัก30ครั้งทำเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนนะครับยืนก็ได้ครับยืนแล้วก็เตะออกไปครับยืนแล้วก็เตะยืนแล้วก็เตะไปครับหนึ่งสองเตะแรงแค่ไหนให้เรารู้สึกดีครับอย่าไปเตะแบบนักฟุตบอลนะครับให้เตะรู้สึกดีครับรู้สึกว่าเออได้เหวี่ยงแล้วกระดูกมันยืดออกไปเตะรู้สึกดีเหมือนกระดูกมันยืดออกไปให้เรารู้สึกอย่างนั้นครับเตะแล้วรู้สึกดีให้กระดูกมันยืดออกไปอย่างนี้ครับเตะนานแค่ไหนแล้วแต่ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะฮะเพราะมันเป็นการรักษานะครับให้เรารู้สึกดีให้รู้สึกผ่อนคลายเรารู้สึกว่าเบาเราก็หยุดนะครับไม่จำเป็นจะต้องทำกี่ครั้งกี่ครั้งไม่ใช่ครับทำไปเลยครับแล้วแต่เราความพอใจของเรานั่นคือท่าที่2นะครับท่าสุดท้ายเนี่ยมันท่าที่ยากมากสำหรับคนที่เป็นนะครับเพราะว่ามันต้องค่อยๆเริ่มทำนะครับจนกระทั่งทำได้หลายๆท่านจะทำไม่ได้คือการคุกเข่าสวดมนต์ครับเอาฟังไม่ผิดนะครับคนที่เป็นกระดูกเข่าที่เป็นพวกเข่าล็อกเข่าบวมเข่าเสื่อมเนี่ยจะนั่งคุกเข่าไม่ได้เลยพอคุกปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาเลยครับคุกปุ๊บจะเด้งขึ้นมาเลยครับเพราะมันปวดมากผมก็เป็นเหมือนกันครับช่วงแรกพอคุกเขามันปวดมันพุ่งขึ้นมาเลยครับมันไม่ไหวแต่ผมก็เริ่มจากไม่ไหวแล้วก็ไหวคือมันเริ่มจากทีละนิดนะครับจนกระทั่งสามารถนั่งคุกเข่าสวดมนต์ได้สบายนะครับคุณต้องเริ่มทำนะครับคือคุกเข่านี่แหละท่านผู้ชมก็คือโทษนะเนี่ยคุกไปอย่างเงี้ยสองข้างเนี่ยนั่งอย่างเงี้ยคุกเข่าเงี้ยสองข้างเลยครับแรกๆมันจะเด้งขึ้นมาครับแต่ถ้าคุณท่านผู้ชมทนเรื่อยๆทนไปเรื่อยเนี่ยมันจะค่อยๆดีขึ้นนะครับแล้วมันก็จะสามารถทำได้หลายคนบอกแล้วมันไม่อักเสบหรือมันไม่เพิ่มความรุนแรงขึ้นหรือมันเป็นการยืดเอ็นหัวเข่าครับหลายคนทำแล้วปวดมากไม่ไหวผิดทางเหมือนกันผมก็เช่นกันแรกๆผมทำไม่ได้เหมือนผิดทางแต่ผมก็พยายามฝืนที่จะทำมันให้สำเร็จนะครับสุดท้ายผมก็หายกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมออกกำลังกายได้ทุกอย่างครับสบายเลยนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมจะต้องทนเจ็บก่อนนะครับแล้วก็ทำตามผมไปเรื่อยๆรับรองครบฮะสามท่านี้ท่านผู้ชมจะดีขึ้นใช้ระยะเวลารักษาตัวนานแค่ไหนแล้วแต่คนครับว่าเป็นมากเป็นน้อยบางคนเป็นน้อยก็ประมาณสองสามอาทิตย์หายบางคนเป็นมากก็สามสี่เดือนบางคนเป็นหนักจัดก็ประมาณ 6-7 เดือนคุณไม่ต้องสนใจหรอกว่าคุณจะหายเมื่อไหร่แต่ที่คุณสนใจก็คือคุณหายแน่ๆหายเมื่อไหร่ช่างมันแต่คือหายแน่ๆปลายทางคือหายแน่ๆนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆทำไปค่อยๆทำไปนะครับแล้วคุณก็จะดีขึ้นเชื่อผมนะคุณเชื่อผมเถอะผมไม่โกหกคุณแน่นอนนะครับใครชอบรายการก็สามารถนะครับที่จะสนับสนุนรายการผมได้ครับตามหมายเลขที่บัญชีนี้นะครับวิโรจน์แซ่ลิ้มธนาคารกรุงเทพนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนรายการให้ผมได้ไปต่อนะครับใครที่สะดวกหน่อยก็กด YouTube เลยครับแล้วมันจะมีปุ่มหัวใจนะฮะอยู่ด้านข้างเขาเรียกว่าปุ่มขอบคุณนะคุณกดปุ่มขอบคุณครับแล้วส่งซุปเปอร์แชทมาให้ผมก็ได้ครับซื้อมาประมาณ40บาทขึ้นไปนะครับขอบคุณมากๆที่สนับสนุนและอุดหนุนรายการให้เดินหน้าต่อไปให้มันมีต่อไปนะครับผมทำคลิปทุกอาทิตย์แหละครับท่านผู้ชมเพื่อให้คลิปนั้นมันใหม่ตลอดเวลาพอคลิปใหม่คนก็อยากจะดูนะฮะเพราะคลิปเก่าคนไม่อยากดูต้องให้คลิปมันใหม่ตลอดเวลาแต่ข้อมูลความรู้ก็เหมือนเดิมและเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเพราะเราจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะให้มันทำง่ายขึ้นให้มันเห็นประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคครับท่านผู้ชมนะก่อนจะไปก็ฝากกันไปนะครับว่าอย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปถอยนะคนที่ปวดคนที่เป็นอยู่นะค
คุณหายได้แน่นอนคุณจะกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมครับคุณไม่ต้องไปผ่าเข่าคุณไม่ต้องไปทําอะไรที่มันเสียเงินเสียทองมากมายทําตามผมคุณจะต้องดีขึ้นและหายอย่างแน่นอนเพราะว่ามีหลายๆท่านทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเต็มเลยนะใต้คอมเมนต์นี้เข้าไปดูครับ ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็เข้าไปดูหรือคลิปเก่าๆก็เข้าไปดูจะมีคอมเมนต์ดีๆที่ทําแล้วดีขึ้นทําแล้วหายเยอะมากอ่านเยอะๆสร้างกําลังใจให้เราเราจะได้มีกำลังใจที่จะทำนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยครับที่ทำแล้วดีขึ้นทำแล้วหายมาช่วยมาลงคอมเมนต์นะท่านผู้ชมก็ได้บุญผมก็ได้บุญครับเพราะทุกคลิปของทุกคอมเมนต์ของท่านผู้ชมมันก็คือพลังที่ดีส่งตรงไปยังผู้ป่วยท่านใหม่นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ลงคอมเมนต์ให้นะครับเอาละวันนี้ก็กระชับฉับไวนะครับสำหรับหมอรองกระดูกเข่านะครับจริงๆเขาเรียกหมอรองกระดูกเข่าหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะผมใช้ภาษาชาวบ้านคือกระดูกหุ้มเข่านะกระดูกอ่อนนะมันน่าจะช่วยได้เอาละวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปนี้จะได้ส่งตรงไปยังผู้ป่วยที่เขาเป็นอยู่เขาจะได้เห็นท่านผู้ชมก็ได้บุญเขาก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องวันนี้ลาไปก่อนครับจ่าพันวิโรจน์แล้วพบกันใหม่สู้ๆนะครับสวัสดีครับ